อาตมาภาพพระสมบูรณ์วัตโนในนามของผู้แทนวัดฉัตรทันสนานทางวัดได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นในวันที่7พฤษภาคม2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัจจัยจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายเข้ามาร่วมสมทบปัจจัยในการก่อสร้างเจดีย์5ยอดบนวิหารพระพุทธเมตตานราพิทักษ์แดนซึ่งการดำเนินการทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผอ.สพท.เขต2นราธิวาสเป็นประธานลำดับที่1คนที่2ก็คือร้อยโทว่าที่ร้อยโทสราวุธบุญเขตผอ.โรงเรียนวัดสายขาวอำเภอตากใบประธานคนที่3ก็คือคุณต้อยนักธุรกิจทั่วไปซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอตากใบได้ความอนุเคราะห์รับเป็นประธานคนที่3ให้และนอกจากนั้นก็ได้แต่งตั้งกลุ่มพลังมวลชนจากไทยพุทธและก็ส่วนราชการต่างๆเพื่อนข้าราชการที่เกษียณพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมกันเป็นคณะกรรมการดังนั้นในวันที่7ก็ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาร่วมกันทอดผ้าป่าณวัดฉัตรทันสนานโดยทางวัดได้กำหนดในกิกาไว้ว่าตั้งแต่วันที่6มีนาคมถึงวันที่6พฤษภาคมเป็นช่วงของการรวบรวมปัจจัยพุ่มผ้าป่าถ้าหากญาติโยมที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถที่จะร่วมในกิจกรรมวันที่7ได้ก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนก่อสร้างสังเวชนียฐาน4ธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี905054938 1หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์และความเมตตาจากพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าและก็ขอคุณงามความดีที่ท่านได้ทำบุญสมทบพระป่าในครั้งนี้จงมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมพรปรารถนาทุกประการสาธุ